สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะมาพูดคุยนะคะเรื่องวีซ่าของลูกสาวนะคะซึ่งลูกสาวของวิกกี้เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ตัววิกกี้เองก็จะอยู่ที่อเมริกามีหลายๆคนถามว่าทำไมไม่พาลูกมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างตอนแรกคือพ่อเขานะคะก็ไม่อยากให้ลูกมานะคะแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้ลูกมานะคะเพราะฉะนั้นวิกกี้ก็ถึงได้ทำเรื่องกรีนการ์ดถาวรให้ลูกมาที่นี่นะคะซึ่งตัววิกกี้เองอ่ะตอนที่ทำกรีนการ์ดให้ลูกเนี่ยเราเป็นกรีนการ์ด10ปีกรีนการ์ดคืออะไรนะคะกรีนการ์ดเนี่ยก็คือคนที่มาอยู่พักอาศัยที่อเมริกาได้ถาวรนะคะซึ่งอยู่ได้10ปีก็ต้องต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือทุกๆ10ปีต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำงานได้นะคะซึ่งสามารถแอปพลายกรีนการ์ดให้ลูกให้พ่อให้แม่ได้นะคะแต่ว่าการเป็นกรีนการ์ดแอปพลายให้ลูกให้พ่อแม่เนี่ยจะใช้เวลานานมากค่ะปกติ1ปีนะเมื่อตอนที่ทรัมป์นะคะยังไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้นะคะทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีทำให้การทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ immigration ก็คือการตม.พวกนั้นนะคะที่จะเข้าเมืองนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีคนนี้นะเขากีดกันคนเข้าเมืองนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่อยากใหคนต่างชาตินะคะมาแย่งงานของคนประเทศเขาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวีซ่าก็เลยจะขอยากนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายมหาศาลแต่ถ้าเกิดเขาไม่อนุมัติให้นะคะคุณก็มาที่อเมริกาไม่ได้นะคะอเมริกาก็เป็นเมืองที่ใครๆประเทศที่ใครก็อยากมานะคะเพราะฉะนั้นคนยื่นเรื่องเยอะมากๆค่ะวิกกี้ยื่นตั้งแต่รู้สึกว่าจะตั้งแต่มกราปี2017แล้วตอนนี้ปี2019ค่ะ19แล้วก็ตอนนี้เดือนกรกฎาเขาเพิ่งส่งอีเมลมาบอกว่าได้วันนัดสัมภาษณ์แล้วนะคะซึ่งกระทันหันมากเพราะว่าจริงๆแล้ววีซ่าลูกนะคะอนุมัติตั้งแต่วันที่24ธันวา2018แต่เราก็รอมาเรื่อยๆนะคะรอมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะที่เขาส่งอีเมลมาแล้วบอกว่ามีนัดสัมภาษณ์วีซ่าของลูกเดือนหน้าสิงหานี้นะคะซึ่งเป็นยังไงคะกี้ก็ต้องรีบซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ต้องกลับบ้านด่วนเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะเพราะว่าเขาให้เวลาวิกกี้ไม่ถึง1เดือนนะคะวิกกี้จะต้องไปพาลูกนะคะไปตรวจสุขภาพคนที่จะเข้ามาอเมริกานะคะจะต้องตรวจสุขภาพเช็คทั้งหมดคุณฉีดวัคซีนอะไรคุณมีวัคซีนอะไรไม่มีวัคซีนอะไรนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดที่นี่นะคะเขาไม่อยากให้เราเอาโรคมาติดคนของเขาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องได้ตรวจถ้าเกิดตัวไหนที่ยังไม่มีนะคะก็จะโดนฉีดหมายถึงวัคซีนตัวไหนที่ยังไม่มีนะคะคุณก็จะโดนฉีดเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะต้องค่าใช้จ่ายน่าจะหลายหมื่นอยู่นะเพราะว่าจ่ายไปหลายรอบเหมือนกันค่ะนะคะตั้งแต่ทำเรื่องยื่นเรื่องแล้วก็พอเรื่องขอเอกสารเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องจ่ายเงินรวมแล้วก็ประมาณ3-4 หมื่นได้นะคะซึ่งก็ราคาไม่ถูกเนาะถ้าจะทำกรีนการ์ดมาที่นี่แต่ก็ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวก็อีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็นวีซ่าถาวรราคาก็จะต่างกันเนาะแล้วก็โดยเพื่อนๆจะรู้กันว่าใครที่ดูYouTube ของวิกกี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าวิกกี้สอบผ่านUS Citizenship แล้วนะคะเป็นพลเมืองของอเมริกันแล้วแต่ว่ามันต่อเนื่องข้องเกี่ยวกันนะคะซึ่งการที่เราเป็น Citizenship เนี่ยทำให้ทำเรื่องของลูกมาอยู่ที่นี่เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่า
เรื่องของวิกิมันยื่นมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ถ้าคุณเป็นซิติเซนเนี่ยคุณจะยื่นเรื่องให้พ่อแม่ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยจะทำได้เร็วขึ้นกว่าการเป็นกรีนการ์ดยื่นให้กรีนการ์ดนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนไม่รู้นะคะการเป็นพลเมืองก็คือซิติเซนอเมริกันซิติเซนเนี่ยก็คือการเป็นพลเมืองของเขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนที่นี่หมดทุกอย่างนะคะแต่ว่ากรีนการ์ดไม่ใช่นะคะกรีนการ์ดคุณแค่เป็นผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่คุณจะต้องต่อทุกๆ10ปีนะคะทุก10ปีเวลาต่อก็เสียเงินนะคะไม่ได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นกรีนการ์ดกับซิติเซนเนี่ยแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพวกประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรีนการ์ดจะได้ไม่เท่ากับซิติเซนนะคะซิติเซนเนี่ยจะได้เต็ม 100% นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ยื่นทำกรีนซิติเซนนะคะให้ไปสมัครเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีคนนี้นะคะ เป็นประธานาธิบดีอยู่นะคะจะทำให้ทำเรื่องเข้าเมืองลำบากขึ้นแล้วก็อนาคตนะคะพวกวีซ่าที่เป็นวีซ่าอย่างพวกกรีนการ์ดวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะ อนุมัติน้อยลงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ชอบให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานแย่งทำงานที่นี่เนาะเพราะยังไงเพื่อนๆนะคะก็ให้ความสำคัญกับการทำซิติเซนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของลูกของวิกกี้ต่อนะคะทีนี้นะคะวิกกี้ทราบเรื่องเมื่อวานนี้นะคะว่าได้วันนัดสัมภาษณ์เดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้นะคะก็นอนไม่หลับเลยตาแดงต้องใส่แว่นนะคะนอนไม่หลับเลยทั้งคืนนะคะนั่งจนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจจากที่รอมาทั้งหมด2ปีกับ7เดือนนะคะกับการอนุมัติวีซ่าของลูกสาววิกกี้ซึ่งเราเริ่มทำตั้งแต่ลูกอายุ8ขวบตอนนี้เขา10ขวบแล้วนะคะซึ่งนานมากๆนะคะอย่างหัวอกคนเป็นแม่เนาะคิดถึงลูกมากแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นimmigration ที่นี่ไม่ใช่ตม.บ้านเราที่จะคุยกันได้นะบางทีเรามันก็ยากค่ะแต่ยังไงวิกกี้ก็ดีใจนะคะแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารอคอยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะได้กลับเมืองไทยอีก 2-3 วันก็จะได้กลับแล้วไม่3-4 วันก็จะได้กลับแล้วค่ะก็จะได้กลับมาทำคลิปที่เมืองไทยให้ดูกันนะคะชีวิตการเป็นอยู่ที่บ้านนอกของวิกกี้เป็นยังไงนะคะแตกต่างกับการอยู่เมืองนอกตรงไหนนะคะซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็ติดตามได้นะคะวิกกี้ก็จะมีจะทำคลิปวิดีโอกับลูกสาวมาให้ดูนะคะคงจะมีคลิปน่ารักน่ารักแม่ลูกมาให้ดูเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยววิกกี้จะทำวิดีโอของการเดินทางขึ้นเครื่องจากอเมริกากับเมืองไทยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็แบบไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงต่อเครื่องกี่เครื่องนะคะ อยู่ในเครื่องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของวิกกี้ทางวิกกี้เอ็มชาแนลด้วยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปมากเพราะว่ายุ่งเกี่ยวกับวีซ่าของลูกนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับเมืองไทยแล้วก็หลายอย่างนะคะเพราะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะยังไงเมื่อกี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ